สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสมพงษ์สตอรี่นะครับวันนี้ช่องสมพงษ์สตอรี่จะพาเพื่อนๆมาชมแล้วก็รีวิวสะพานมอนนะครับซึ่งตั้งอยู่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งสะพานมอนนะครับห่างจากตัวเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ270กว่ากิโลนะครับโอเคห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ200กิโลนะครับซึ่งสะพานมอนมีอีกชื่อหนึ่งก็คือสะพานหลวงพ่ออุตมะนะครับตั้งอยู่บนท้ายเขื่อนหรือว่าตั้งอยู่บนริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับซึ่งมีแม่น้ำซองกะเลียไหลผ่านนะครับซึ่งแม่น้ำซองกะเลียนะครับมีจุดกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาอยู่บนประเทศพม่านะครับเนี่ยครับสะพานมอนนะครับเป็นสะพานไม้ที่เขาแจ้งว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยาวเป็นอันดับ2ของโลกนะครับอันนี้เป็นมุมสะพานมอนที่มองจากระยะไกลนะครับตรงนี้ก็คือแม่น้ำซองกะเลียนะครับสวยงามมากนะครับสะพานมอนซึ่งมองจากระยะไกลนะครับตรงนี้มุมสะพานมอนที่มองจากด้านล่างนะครับก็มีความสวยงามมากนะครับส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมของสะพานมอนที่มองจากเรือนะครับซึ่งขับเรือแล่นอยู่บนอ่างเก็บน้ำเขื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับสังเกตว่าด้านซ้ายมือซ้ายและขวาจะเป็นแพริมน้ำนะครับสามารถพักได้นะครับซึ่งสะพานมอนะครับฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับจะพาไปถึงหมู่บ้านมอนนะครับฝั่งทางขวานะครับจะพาไปทางสามประสบรีสอร์ทนะครับวันนี้เราไม่ได้พักที่สามประสบรีสอร์ทนะครับเราพักที่ภูชมหมอกรีสอร์ทนะครับเนี่ยครับสะพานมอนมีความสูงมากนะครับถ้าปีใดนะครับมีน้ำมากนะครับก็จะสามารถกระโดดเล่นน้ำจากสะพานมอนได้นะครับแต่ณตอนนี้คงกระโดดเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสูงมากนะครับเนี่ยครับในส่วนตรงนี้นะครับเรานั่งเรือกลับจากชมวัดจมน้ำนะครับมุมนี้นะครับเนี่ยครับให้ดูอีกครั้งนะครับสวยงามมากนะครับสะพานมอนเนี่ยครับให้ดูอีกครั้งนะครับบนสะพานมอนนะครับซึ่งถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับเตรียมพกร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าฝนจะตกพรำๆตลอดนะครับในวันที่ผมมานะครับก็ฝนตกพรำๆนะครับตรงนี้เป็นช่วงเช้าแล้วนะครับทางผมก็เดินมาเพื่อใส่บาตรพระนะครับชุดที่ใส่บาตรก็ประมาณชุดละ99บาทนะครับใครจะใส่บาตรพระไทยนะครับก็ให้ใส่ฝั่งสามประสบรีสอร์ทนะครับคือฝั่งนี้นะครับสามประสบรีสอร์ทนะครับส่วนใครจะใส่บาตรพระมอนก็ต้องข้ามสะพานมอนไปใส่ตรงหมู่บ้านมอนนะครับซึ่งเห็นใส่ชุดขาวนะครับผ้าสิ้นสีแดงนะครับไม่ใช่คนมอนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่เช่าชุดมาใส่นะครับชุดหนึ่งก็มา300บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆสะพานมอนอีกครั้งนะครับเนี่ยครับเรามาใส่บาตรตอนเช้านะครับฝั่งวัดไทยนะครับ
เพราะว่าเราข้ามไปสะพานมอญไม่ได้ลืมบอกไปนะครับใครจะมาใส่บาตรห้ามเกิน6โมงครึ่งนะครับเพราะว่าการใส่บาตรจะมีไม่เกิน6โมงครึ่งถึง7โมงนะครับต่อไปก็ไปดูภาพนิ่งเลยนะครับสำหรับสะพานมอญนะครับลืมแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวสะพานมอญนะครับจะมีโฮมสเตย์มีที่พักมากมายนะครับเจ้าแบบหรูหราหรือว่าติดดินหรือว่าอยู่กลางน้ำกลางแพก็ได้นะครับหรือจะไปพักโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านมอญก็ได้นะครับซึ่งก็มีราคาย่อมเยานะครับเนี่ยครับสะพานทรงกะเลียนะครับมุมมองจากสะพานซองกะเลียสู่สะพานมอญนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมมาเที่ยวนะครับผมพักที่ภูชมองรีสอร์ทนะครับ2คืน3วันนะครับค่าที่พักก็ประมาณรวมทั้งหมดนะครับ 4,000 บาทนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพาชมสะพานมอญนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมองสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ